โอ้ต้องบอกว่าประวัตินี่ยาวเหยียดครับแชมป์มวยรอบเวเบอร์ปี2557แชมป์มวยรอบคิงส์คัพแชมป์อิซูซุคัพซุปเปอร์ไฟท์2015แชมป์ไทยไฟท์ปี2015แชมป์คาดเชือกสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติ2019และปี2020ครับไทยไฟท์คาดเชือกแชมเปี้ยน 72.5 กิโลกรัมครับวันนี้ก็เชื่อว่าแฟนไทยไฟท์ทั้งประเทศครับยังลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8กดหมายเลข27ครับเอาละครับคู่ที่แล้วว่าเดือดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับน่าจะเดือดพอๆแล้วครับเอาละครับเดือดหรือไม่ครับซ้ายกับขวาส่วนสูงนี่แม่นานๆครั้งครับจะเห็นเต็งหนึ่งนี่เตี้ยกว่าคู่ต่อสู้เพราะเต็งหนึ่งก็เป็นคนที่รูปร่างดีนะพี่น้องครับซ้ายครับเตะทีสนั่นเลื่อนลั่นหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับสับมือชกแล้วนะครับกรรมการผู้พิจารณาประยุทธ์ครับอาเวนมาบูดี้นี่มาจากอิหร่านครับเนื้อตัวนี่ดีครับดูหนาบึกกว่าดูใหญ่กว่าครับน้ำหนัก77นี่ถือว่าไม่เสียเปรียบเต็งหนึ่งเลยครับขยับเข้าหาการผู้พิจารณาประยุทธ์ก็เมื่อกี้บอกว่าให้ชกกันหน่อย3 ยกสุดท้ายเท่านั้นนี่ครับทักทายด้วยแข้งซ้ายแหมไปเดินเลยไปโดนกระจับหรือเปล่าโอ้กล่องดวงใจครับเลยกระจับเราจะเจอน้องเจียวนะผมกระจับมันต้องไว้ป้องกันครับผมครับเพราะต้องใช้ตลอดชีวิตแล้วครับสำหรับนักกีฬาและทุกๆคนขอโทษขอโทษกันไปแล้วใส่กันใหม่ครับซ้ายยังไงครับคู่นี้จะจบแบบไหนอย่างไรมีน็อกมีนับหรือไม่ได้เช็คต่อยหรือเปล่าพี่สมจิตเช็คบินหรือเปล่าเห็นแล้วว่าเสียวครับดูดิครับแต่งเดินหน้าเพียงนะไม่โดนบัดนี้ไม่โดนแต่เสียวโอ้ยซ้ายแกทิ้งทั้งตัวทิ้งทั้งไหล่ครับเราดูแล้วเสียวแทบตัวซ้ายคือให้ไปครับคู่สุดท้ายแกก็รอนานไงก็เลยโมโหก็เลยวิ่งใส่อย่างเดียวเลยรอนานไงเหมือนรีบไปธุระครับโอ้โหอาวินนี่แกก็เมบูดี้ครับหุกซ้ายแกต้องระวังด้วยนะครับตีครับแทงหน้าซ้ายเฮ้ยเบาช็อตเบาลูกนี้ขาบุ้มครับโอ้เต็มบอกว่าเต็มลูกนี้โอ้ยไหวจับเชือกลุกขึ้นมาจับเชือกให้กันประคองนี้ก่อนโอเคกรรมการบอกโอเคแต่ว่ายังเป๋โอ้ยฟันยางใส่ฟันยางครับพี่อดุลครับเอาฟันยางให้ล้างให้ด้วยครับที่นี่ที่ไหนครับพี่สมจิตครับที่นี่ที่ไหนครับบางกระเจ้าโอ้ยมาครับเตะซ้ายกันซ้ายเตะหนึ่งเตะโอ้เรียบร้อยโอ้ต่อยซ้ายเข่าซ้ายนี่ตามน้ำพอดีกรรมการต้องขึ้นไปเลยครับไม่ต้องนับครับลูกนี้เมื่อสักครู่ยังถามหาสถานที่อยู่เลยครับตอนนี้ครับลืมไปแล้วไม่รีบครับพอได้อยู่ครับโอ้โหครับยังไม่เหนื่อยครับสำหรับเต็งหนึ่งแต่เอาน้ำมาชิมก่อนแม่ครับยังเก็บฟอร์มได้ดีเหมือนเดิมครับสำหรับเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งเหมือนกับมีเปล่าครับมาดูครับภาคช้ายกแรกอย่างรวดเร็วนี้นะครับหน้าแกลอยครับสำหรับอาวินลอยแบบนี้ก็เจอสิครับโอ้โหดูครับฮุกซ้ายนี้หลุดไปต่อยซ้ายหลุดไปทีนึงต่อยซ้ายหลุดอีกทีนึงแล้วโดนจังหวะไหนครับดูตาลูกอยากตาแล้วต่อยซ้ายลูกนี้โดนขมับครับเมาครับเมาซักโซแล้วต่อยซ้ายลูกนี้โดนปลายคางโอ้โหไม่นึกจับยัดกันฟันยางกระเด็นไปเลยไม่นึกว่าจะลุกมาแล้วครับตรงนี้ปลายคางเต็มครับถ้าเป็นยางกระเด็นไปพี่สมจิตนี่คือหลับไปเลยนะครับไม่มีลุกแน่นอนครับดูสิครับลูกน็อกลูกนี้ครับมาเข้ามุมเข้าเชือกลูกนี้เตะซ้ายแล้วต่อยซ้ายแล้วเข่าซ้ายไปตั้งแต่หมัดแล้วครับเข่าไม่ต้องเปี้ยงเข้าไปครับจ่าลอยครับหลับไปแล้วครับตอนนี้ต่อยซ้ายนี่หลับไปแล้วโอ้โหครับยังคงมาตรฐานเดิมครับแรกนะครับสำหรับเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายหนักแล้วนะฮะแล้วก็เราหาคู่ต่อสู้หนักๆมาแล้วนะฮะแต่ยังทนทานความหนักของเต็งหนึ่งไม่ได้จริงเลยครับสารมาครับถึงเวลาประกาศผลนะฮะ ผู้ที่เข้าสู่นะฮะรอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานนะครับ The winner is เต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งยินดีด้วยนะครับ